จ้าเล็กโลกมูลศาสนาจามเทวีและจินตการมณีพรได้เล่าถึงที่มาของพระบรมธาตุอันทรงชัยไว้ดังต่อไปนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติในโลกสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรได้จุติจากพระชาตินั้นแล้วเสด็จอุบัติในดุสิตภพทรงพระนามว่าสันตุสิตะเทวราชคณะเทวดาอินพรหมได้อาราธนานิมนต์เสด็จจุติจากสวรรค์ลงมาปฏิสนธิในพระอุทรของพระนางสิริมหามายาและเดือนวิสาขะเพ็ญวันศุกร์พระจันทร์เสวยวิสาขะฤกษ์มหาบุรุษก็ทรงประสูติจากครรภ์พระมารดาเมื่อทรงออกอนุตและตรัสรู้ก็ทรงออกเผยแผ่พระพุทธศาสนานำหมากสมอมาถวายพานพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเสวยหมากสมอนั้นแล้วทิ้งเม็ดในหมากสมอลงเหนือแผ่นดินเม็ดในหมากสมอนั้นก็แสดงปาฏิหาริย์ประทักษิณสามรอบพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุอันนั้นจึงแย้มพระโอษฐ์พระอนุนจึงทูลถามเหตุผลนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสทำนายว่าดูก่อนอนุนเมื่อเราตถาคตนิพพานไปแล้วเป็นเวลานานฐานะที่นี้จักปรากฏมีพระนครหนึ่งชื่อว่านครหริภูชัยแห่งนี้พระพุทธเจ้าอุบัติมาแต่ละพระองค์ย่อมมีสุวรรณเจดีย์องค์ละหลังที่ตถาคตนั่งอยู่นี้จักเป็นที่ตั้งแห่งสุวรรณเจดีย์เมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วธาตุกระหม่อมธาตุกระดูกอกธาตุกระดูกนิ้วมือและธาตุย่อยเต็มบาทหนึ่งจักมาปฏิฐานอยู่ณที่นี้พรานป่าผู้ที่เอามาสมอมาถวายเราจักได้เกิดมาเป็นพญาอาทิตยราชได้เสวยครองเมืองหริภูชัยแห่งนี้เมื่อนั้นธาตุของตถาคตจะออกมาปรากฏตั้งอยู่ในที่แห่งนี้เป็นที่สักการะบูชาแก่คนและเทวดาทั้งหลายมีพญาอาทิตยราชเป็นประธานสิ้นกาลละอันช้านานแลอางจามเทวีเสด็จขึ้นครองเมืองหริภูชัยในปีนั่นแลจนมาถึงยุคพญาอาทิตยราชกษัตริย์ลำดับที่33ที่วรัญชนฐานอยู่บนฐานะของโอมทาตที่อยู่ใต้พระสุธาเมื่อพระองค์จะเสด็จมายังที่แห่งนี้กาเผือกจะบินผ่านพระพักถึง 2-3 ครั้งเพื่อไม่ให้พระองค์เสด็จไปใช้วรัญชนฐานได้ทุกครั้งจึงสงสัยว่ามีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะที่นี้เป็นแน่แท้